สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการค้นหากลุ่มและเข้าร่วมกลุ่มในยูนิแกรมกันนะครับจริงๆยูนิแกรมเราก็รู้จักกันในนาม Telegram นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานคนตาบอดไม่สามารถที่จะเข้าใช้งาน Telegram ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงใช้งานผ่านตัวยูนิแกรมตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้นะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการค้นหาและก็เข้าร่วมกลุ่มที่เราสนใจในยูนิแกรมให้เพื่อนๆได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ประโยชน์กันนะครับจริงๆแล้วตัวยูนิแกรมนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มากมายเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปใช้แล้วก็ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนตาบอดนะครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าตัวคลิปตัวนี้นะครับมีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเราอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยทำสื่อการเรียนรู้ออกมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ว่าผมมีสื่อมีรายการต่างๆที่จะรอทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วผมก็อยากจะถ่ายทอดผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้นะครับได้เรียนรู้แล้วก็นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับพวกเราเองนะครับหรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆตาบอดคนอื่นด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ผมได้พูดถึงการสำรวจนะครับการติดตั้งการเข้าระบบการสำรวจไปแล้วในเอพิโซดที่2 3นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่4สำหรับ Unigram นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้คลิปก่อนหน้าก็สามารถที่จะเข้าไปในเพลย์ลิสต์แล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผม ขออภัยนะครับ ผมติดตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งตัวยูนิแกรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมพินไว้ที่ทัชบาร์นะครับให้เพื่อนๆ Microsoft Teams button ย้อนกลับไปนะครับวิธีการพินนะครับผมได้แนะนำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครอยากใช้งานเหมือนผมนะครับผมใช้ Windows T นะครับไปที่ทัชบาร์แล้วก็เลื่อนลูกศรซ้ายหรือขวาก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งไปที่ยูนิแกรม Unigram button status 8 items Unigram pinned นะครับตรงนี้นะครับผมก็ enter เข้าไปครับ Unigram Unigram window open navigation menu toggle button not pressed นะครับหลังจากที่เราเปิดเข้ามานะครับผมพาเพื่อนๆสำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเอพิโซดที่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมันจะอยู่ที่พอเรา enter เข้ามามันจะอยู่ที่ navigation menu ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถแท็บลงมาครั้งนึงครับ search at a glance ตรงนี้นะครับตรง search ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆค้นคำที่เพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆสนใจอย่างผมอยากทราบเกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรนะ NVDA ประมาณนี้นะครับผมก็จะเสิร์ชคำว่า NVDA อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเสิร์ชถ้าใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับให้เพื่อนๆเสิร์ชภาษาไทยแล้วก็ใช้ตัว instance นะครับ instant translate นะครับของ NVDA ช่วยนะครับแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เราสามารถที่จะมาวางลงได้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะครับก็จริงๆแล้วข้อมูลในไทยก็มีนะครับแต่ว่าผมว่าหลายๆอย่างนะครับก็ต่างชาติต่างประเทศมันก็จะมีเยอะกว่านะครับมีให้เราเยอะกว่าสมมติว่าผมสนใจนะครับ add on NVDA add on นะครับแล้วกัน NVDA นะครับ .addon reservoir polynomial uni NVDA นะครับประมาณนี้นะครับปกติเนี่ยเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผม enter ไปก่อนแล้วกัน add list archive chats button นะครับตรงนี้นะครับ
พอ enter เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลอง new conversation tab control chats tab select new con search edit blank shift tab ขึ้นไปตรง search นะครับเพื่อนแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา NVDA Adams Development at Adeline Adams Line Dev 72 members 3 of 55นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น NVDA Add-on Development นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อกลุ่มนะครับ Archive and Dash Adam at Adeline Adam 91 subscribers 4 of 55นะครับตรงนี้นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นชื่อกลุ่มนะครับก็จะเป็นชื่อกลุ่มแล้วก็เป็นคำอธิบายรายละเอียดกลุ่มนะครับอันแรก NVDA Adams Development at Adeline Adams Line Dev 72 members 3 of 55อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ NVDA Add-on Dev นะครับเป็น Development ก็คือเป็นสำหรับกลุ่มคนที่พัฒนาตัวส่วนเสริม NVDA นะครับของใครที่แปลไม่ออกนะครับก็ใช้ Instant Translate นะครับ NVDA Shift T แล้วก็กด L ดู NVDA เพิ่มการพัฒนา at Adeline Adams Line Dev สมาชิก72คน3จาก55คนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับ Archive and Dash Adam at Adeline Adam 91 subscribers 4 of 55 Archive NVDA Add-on ก็คือเป็นพวกรวบรวม NVDA พวกอะไรต่างๆนะครับส่วนเสริม NVDA Messages 5 of 55 Channel Store of Accessible Apps for Blind Dot Nav Sounds Line 1 5 Channel Dal.ru Simple Radio Dash V Channel Dal.ru Discord to Trade NVDA colon Discord colon quote quote Alt plus F C Channel Dal.ru Spookup II Timeline NVDA left paren 10-2023 right paren dot zip Reslik Nye Spookup II Channel Accessible for Blind Apps 2 new messages Unigram plus dash 5 Zip Channel Dal.ru Unigram plus นะครับพวกนี้นะครับก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับที่มันเกี่ยวกับ NVDA add-on นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลูกศรขึ้นไปเลือกที่ NVDAเดฟละกันนะครับในกรณีที่ผมสนใจตัวกลุ่มนะครับผมเลื่อนลูกศรลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีหลายกลุ่มให้เลือกนะครับ Chat Chat Channel Dal.ru Disc Chat Messages 5 of 55 Channel Store of Accessible Apps for Blind Dot Nav Sounds Line 1 5 Messages 5 of 55 Channel Store of Accessible Apps for Blind Dot Nav Sounds Line 1 5 0 dot and dash Adam Sound for Channel Dal.ru Simple Radio NVDA Adams Development at Adeline Adams Line Dev 72 members 3 of 55นะครับก็จะมี55กลุ่มนะครับ3 of 55ก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องที่3นะครับห้องที่3แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่55ห้องนะครับให้เราเลือกเข้า Resrobot Kadipalni Uni NVDA at Adeline Adams Line Deadline Rue 17 members 2 of 5 blank Resrobot Kadipal NVDA Adams Development at Adeline Adams Line Dev 72 members 3 of 55โอเคสมมุติว่าผมสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับผมก็ Enter เข้าไปครับ Join button นะครับปกติเนี่ยมันจะมาอยู่ที่จอยเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดสามารถกด space bar หรือ enter ก็ได้นะครับในการจอย message at a blank นะครับพอจอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่ message นะครับ message หรือของใครที่มันไม่ได้เด้งมาที่คำว่าจอยนะครับให้ shift tab ขึ้นไปจะเจอคำว่าจอยนะครับเพื่อนๆ list you joined this group button นะครับนะครับ message at a blank ผมจะ shift tab ขึ้นไป list you joined this group button นะครับ you joined this group นะครับ today one have you joined this groupนะครับมันก็จะบอกพวกนี้นะครับพอชิปแท็บขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นพวกลิสต์ข้อความนะครับลิสต์ข้อความที่เราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงอ่านได้ Today Bika Gazalishvili Sopinrot dot please send this plan language diadem dot received at 2:37 Bika Gazalishvili owner replying to Sopinrot it is not a group of exchanging addons please read group title and describe carefully received at 2:50 p.m. Sop November Bika Gazalishvili owner before writing such things carefully read group name and description received at Snehashishmohato dot this is not the right place for this group discusses only topics which are associated with NVDA's I dash owns development dot received at 10 September 20 Rudra dot sap to Sagara dash yellow received at 2:07ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆแต่ว่าพวกนี้นะครับจะเป็นประโยชน์มากๆในเรื่องของการเรียนรู้นะครับใครที่ได้ภาษาก็จัดไปใครที่ไม่ได้ก็ใช้ตัวแปรช่วยนะครับพอตัวนี้นะครับพอเราได้แล้วเรา escape ออกมาได้เลย group NVDA Adams นะครับ escape ออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาแท็บไปดู open navigation group and open navigation menu toggle button not pressed นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งต้นกันที่Open Navigation Menu ตัวนี้นะครับแท็บลงมา Search at a blank ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสิร์ชที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับแท็บลงมาครับ New Conversation Button New Conversation นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวสนทนาสร้างแชทใหม่นะครับแท็บลงมา Tab Control Chats Tab Selected One of Four List Archive Chats Button ตรงนี้นะครับ Chat Tab นะครับ Chat Tab เราแท็บลงมาเลยครับ Group NVDA Adams Development เมื่อกี้ครับ Archive Chats Button Chat Tab ตัวนี้นะครับ Archive Chats Button Focused Off New Tab Control Chats Tab Selectตรงแท็บ control chat tab ตัวนี้นะครับมันจะบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่แท็บอะไรนะครับมันก็จะมี chat tab มีอะไรต่างๆนะครับแท็บลงเลยครับ group NVDA Adams development ตรงนี้นะครับ group
ก็คือเป็นกลุ่มที่เราเข้าร่วมนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนลูกศรขึ้นลงดูกลุ่มที่เราเข้าร่วมได้เลยสมมติว่า Channel Group NVDA Adams Development You joined this group Sent today at โอเคนะครับสมมติว่าผมจะเข้าไปอ่านข้อความหรืออ่านหรือเข้าไปเขียนข้อความในกลุ่มNVDA Development นะครับผมก็ enter เข้าไป message at a blank นะครับเห็นไหมครับพอ enter เข้าไปเนี่ยมันจะเป็น message เลยครับเพื่อนๆ blank มันจะเด้งมาที่ข้อความเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์เสร็จแล้วก็ attach media button ตรงนี้นะครับแท็บลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแนบไฟล์ attach media ตรงนี้นะครับมันก็จะมีไฟล์วิดีโอไฟล์อะไรต่างๆเราสามารถที่จะแนบได้ emoji stickers and อันนี้ emoji นะครับ record voice mess emojiemoji sticker อะไรต่างๆนะครับ attach emoji stickers and gifs toggle button not pressed gif นะครับพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะแนบไปกับแชทเราได้นะครับแท็บลงมาครับ record voice message toggle button not pressed record voice message นะครับ record voice message ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับเพื่อนในกลุ่มได้เรียนรู้กันได้นะครับแท็บลงครับไม่ได้เรียนรู้ครับอาจจะเป็นบันทึกเสียงแล้วก็อาจจะเป็นสนทนากันถ้าเราไม่อยากพิมพ์นะฮะผมเมื่อกี้ผมใจลอยนิดนึงอาจจะออกกับคนละประเด็นนะครับไม่ใช่บันทึกเสียงเพื่อเรียนรู้นะครับอาจจะเรียนรู้ก็ได้ครับเพื่อนๆอาจจะบันทึกเสียงปัญหาบันทึกอะไรต่างๆให้เพื่อนๆได้ช่วยกันแก้นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็บันทึกเสียงแล้วก็เราก็จะได้สนทนาการหรือว่าบรรทุกเสียงไม่อยากพิมพ์นะครับพูดไปเลยนะครับแท็บลงมาครับ Open Navigation Menu Toggle Button Not นะครับก็จะมาที่ Navigation Menu เหมือนเดิมแท็บลงมาครับ Search at a ก็จะเป็น Search เดี๋ยวนี้มันจะเปลี่ยนสถานะแล้วนะครับมันจะ Search ในห้องนะครับแทนที่เมื่อกี้เรา Search ข้างนอกที่เป็น Global Search นะครับมันก็จะ Search ในห้องแชทนะครับเราต้องการที่จะ Search ในห้องแชทมันก็จะมีข้อความในห้องแชทมาให้เราเลือกเลย New conversation tab control chats tab group NVDA Adams development you joined this group sent today นะครับตรงนี้นะครับแท็บลงมา go back button group and go back button แท็บลงมานะครับมันก็จะมี go back นะครับ go back ก็คือออกไปจากห้องนะครับออกห้องก่อนหน้านี้นะครับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ profile photo link อันนี้ profile photo นะครับก็จะเป็นพวกรูปภาพ photo link NVDA Adams development 73 members 2 online link นะครับมันก็จะบอกว่า profile photo link photo link ตรงนี้ก็จะเป็น profile photo นะครับของกลุ่ม NVDA Adams Development 73 members 2 online link นะครับตรงนี้นะครับก็จะมันจะบอกกลุ่มนะครับบอกกลุ่มแล้วก็บอกว่ามีสมาชิกเท่าไหร่แล้วก็มีกี่คนออนไลน์อยู่นะครับแท็บลงมาครับ search button นะครับตอนนี้ก็จะเป็น more options button นะฮะ search button more options buttonmore option นะครับ more option ก็จะเป็นพวกการกระทำเพิ่มเติม pin message colon เดี๋ยวผมจะ more options but เดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแท็บลงมาครับ pin message colon link pin message ก็คือเราสามารถที่จะพินข้อความนะครับหรือว่าตั้งข้อความนั้นๆเป็นข้อความแรกๆให้มันอยู่ในห้องนี้ได้นะครับตั้งข้อความแรกให้มันเป็นข้อความแรกอยู่ในห้องได้ในกรณีที่เราคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นข้อความที่สำคัญแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับทราบกันนะครับแท็บลงมาครับ Unpin message button Unpin message ตัวนี้ก็ยกเลิกการพินครับแท็บลงมาครับ Bika Gazalishvili owner replying to Sikandaraza usize.path.append path to module ตรงนี้นะครับจะเป็นบทสนทนานะครับจะเป็นข้อความที่ทุกคนในกลุ่มส่งมานะครับเพื่อนๆ February 14th เราสามารถเลื่อนลูกศรขึ้นลงในการอ่านได้ Bika Gazalishvili owner replying to Sikandaraza usize.path.append path to module and import from there afterwards delete this path dot received at 4:49 p.m. 73 of 108 February 14th 74 of 108ผมเลื่อนลูกศรมามันก็จะบอกวันที่นะครับวันที่ส่ง Kastianton.hello I need to assign some action to the right controller right shift key in NVDA obviously in input gestures you cannot assign such a button to a function I tried to do this by overriding the input core.manager.execute gesture method but when I catch the key I need in this method and then perform the action I need the key often just sticks I suspect that it needs to be ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกบทสนทนานะครับ February 15 Nirajgupta.hello นะครับนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนลูกศรลงมาได้เลยนะครับเลื่อนลูกศรลงเลื่อนลูกศรขึ้นอ่านนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับFebruary 16th 7 Niraj got February. replying to Niraj เดี๋ยวพวกนี้นะครับในการใช้แชทเดี๋ยวผมจะมาทำตัวคลิปการใช้งานเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับให้ละเอียดอันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูเฉยๆ HTTPS link Niraj got go to bottom button message at a blank go to bottom button นะครับ go to bottom ก็คือไปยังข้อความล่าสุดนะครับด้านล่างสุดเลย message at a blank การส่งข้อความนะครับข้อความเก่าสุดจะอยู่ด้านบนนะครับข้อความใหม่สุดจะอยู่ด้านล่างนะครับ go to bottom button
นะครับ message edit blank ตรงนี้นะครับก็กลับมาที่เดิมละนะครับผม escape ออกไป group นะครับออกจากกลุ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีการค้นหาแล้วก็การเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของการใช้งานการอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคถ้าหากเพื่อนๆตามไม่ทันหรือสงสัยตรงไหนนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาตอบเพื่อนๆกันนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ